เบิร์ดอุ้ยเบิร์ดไม่ได้ครึ่งโดนแดกแน่นอนโดนแดกแน่นอนเบิร์ดโดนแดกแน่นอนแล้วก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้คือรถของคนดังเลยบอกเลยว่าผมก็เป็น FC ที่ดูเขาทุกคลิปนี่รถใครเอ่ยเบิร์ดมันว่างนี่ครับรถเบิร์ดคันนี้คือรถครูเลยใช่ไหมรถครูเลยคันแรกเลยเขาบอกว่าเขาอยากทำคลิปด้วยเห็นกระแสมาอยากทำคลิปด้วยเขาซื้อมาเลยผมก็อยากทำเครื่องด้วยเออแล้วก็เลยแบบแลกกันแล้วคันนี้เครื่องยนต์เป็นไงครับเครื่องยนต์ก็ลูกสูบลูก85คือตั้งแต่ออกมาจากศูนย์ออกมาจากศูนย์คือออกมาถึงก็รื้อเลยทำลูก85เลยไม่ต้องไล่คงไล่ข้างทำยัดลูกก่อนเลยข้ามทุกสิ่งใดๆเลยข้ามทุกสิ่งใดๆปกติผมจะทำเป็นทีละสเต็ปไล่ข้างไปก่อนข้ามเพ่นแคมลูกขยับลูกขึ้นมาสัก80ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขยับ85ก่อนเลยทำไมมันถึงมั่นใจก็ไม่รู้อ่ะคือประกอบก่อนก็คือแบบเอาหลักการจาก PCX แหละพอรื้อเครื่องมาแล้วมันเฮ้ยมันอารมณ์เดียวกันเว้ยแล้วก็พอจับทางถูกแคมอ่ะใช้ประมาณนี้หัวลูกสูบใช้ประมาณนี้วาลใช้ประมาณนี้แล้วลองไล่คือสเต็ปเนี้ยตอนแรกเลยมากี่วันเสร็จเพราะเราไม่มีตัวเลขในสมองเราไม่มีอะไรอยู่แล้วคือเตรียมอะไหล่ไว้รอก่อนละเตรียมอะไหล่ไว้รอฝาสูบทำไว้รอคือพอรถมาหรือประกอบเลยวันเดียวชามกี่รอบชามกึ่ง2รอบชามใบเดิมใบเดิมรอบแรกไม่ดีรอบแรกคือเราเอาชามเดิมๆอ่ะไปลองเทสก่อนเทสปุ๊บแล้วก็ลองปรับล่องเม็ดก่อนทีแรกนะองศามันต้องกึงแล้วเราก็กึงองศาพอไปลองเสร็จปุ๊บกลับมากึงองศาอ๋อหมายความว่าตอนแรกคุณไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขคุณเริ่มจากสแตนดาร์ดเอาสแตนดาร์ดเป็นหลักก่อนแค่เพียงขยายล่องใช่เปิดรอบขึ้นไปพอรถมันรอบมันตัดพอใส่ฝั่งท้ายไปปุ๊บใส่เม็ดไปมันก็รอบมันคุมรอบไม่อยู่พูดง่ายคือล่องเม็ดมันเหมือนที่โรงงานเขากักมาครับคุมรอบไว้ใช่เราก็เปิดล่องเม็ดให้มันยืดล่อออกไปรถก็ไปได้ยาวขึ้นคือเรื่องแรกที่ต้องบอกเลยว่าของไม่มีแน่นอนไม่มีครับเฟืองก็ไม่มีไม่มีแต่ใส่85แล้วใช่แล้วแก้ปัญหาเฟืองท้ายพอมีอยู่เฟืองท้ายพอมีเฟืองท้ายมีแต่อาจจะไม่ใช่เบอร์ที่มันแบบตามสเปคตามสเปคอาจจะเป็นเบอร์เล็กหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่แต่ก็ปรับที่ชามที่เม็ดหาเอาเร็วป่ะเนี่ยเร็วไหมคันนี้ก็อยู่ท็อปสปีด2โลอยู่ประมาณ198 197ประมาณนี้ครับแต่ถ้าล่องๆล่องออกทริปเนี้ย200บวก200บวกคือถ้าลอยเปิดป้าได้อยู่แล้ว200ใช่ครับแต่ถ้าเผื่อเอาจอดออกจอดออกเนี่ยประมาณ190ปลายๆ2โลที่ทำไว้คืออันนี้เฟืองท้ายยังไม่ได้ไล่ใช่เฟืองท้ายยังไม่ได้ไล่รายละเอียดรีเทลเครื่องคันนี้มีอะไรบ้างก็มีลูกสูบลูกสูบ85มิลใช้ของอะไรบอกได้ไหมใช้ได้ก็บอกใช้ของ LHK ตอนนี้อิตาเลียนยังไม่มายังไม่มาตอนแรกทำอิตาเลียนยังไม่มาใช่ LHK ก่อนเลยคือลูกท้ายๆเนี่ยลูกพันกว่าบาทเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยแหละไม่ต้องฟอสด้วยไม่ต้องฟอสด้วยฟอสก็ไม่มีฟอสก็ไม่มีคือมันไม่มีของไงก็คือเอาลองเข้าไปใส่ก่อนก็คือไม่เน้นของที่ต้องไฮโซยังใช่ครับคือเราหาข้อมูลก่อนแล้วเราค่อยพอเราเจอตัวเลขที่มันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเราค่อยมาใส่ของที่มันทนที่มันแบบใช้แล้วมันแบบว่าถามตรงๆอีกอย่างนึงเลยลูก LHK สลักเท่าไหร่สลัก16ใส่บูทปลายก้านหลายๆคนอยากรู้ใส่บูทปลายก้านมีข้อเสียไหมมีข้อเสียไหมมีข้อเสียคือบูทเนี่ยมันมีวิธีการทำอ่ะ2อย่างอย่างแรกคือกึ่งแบบที่2คือเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบเจียระในมันคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรนะผมก็จำไม่ได้หรอกคือคล้ายทำของเดิมอ่ะของเดิมโรงงานคือใช้ต้องใช้กรรมวิธีเป็นเจียเหมือนข้าวเหวี่ยงเหมือนเจียข้าวเหวี่ยงอะไรประมาณนี้ก็คือไม่บอกว่าทำอะไรไงให้หากันบ้างแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่สลัก18มาจะใช้16มันจะเหนียวมันจะทนไหมเดี๋ยวก็ล็อกเดี๋ยวก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันใช่ครับถามว่าเหนียวไหมเหนียวผมว่า16ก็เหนียวอยู่ที่สูตรใครสูตรมันคือไม่รู้ว่า18มันก็ง่ายตรงรุ่นไม่ต้องแปลงอะไรก็เดี๋ยวผมว่าก้านเดิมเนี่ยอาจจะรองรับได้แค่ประมาณลูก85จะถามอยู่พอดีเลยว่าถ้าเทียบกับตัว300ก้านเดิม350ถือว่าเป็นก้านที่ค่อนข้างโอเคเลยผมมองว่าอย่างนี้นะก้านสูบของพอซ่าเนี่ยใหญ่จริงแต่ผมว่าความแข็งแรงเนี่ยอาจจะ
ยังไม่เท่าไหร่เพราะเจอก้านที่มันใส่ลูก85ไปแล้วมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวคือบูทอ่ะตรงปลายก้านเนี่ยมันสึกมันหลวมเนื่องจากกำลังอัดมันเยอะกำลังอัดเยอะคือผมว่ามันจะทนได้แค่ประมาณสักลูก82ประมาณเนี้ยก็คือตอนนี้ก็ก้านสูบก็กำลังทำก้านสูบอิตาเลียนก็ทำกำลังทำอยู่เครื่องยนต์1ตัวไม่ใช่ว่าแค่ราคาเครื่องยนต์ที่พังหมายความถึงชีวิตคุณใช่ที่อยู่บนรถคันนั้นด้วยใช่ครับใช่สำคัญเลยคือก้านสูบลูกสูบเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายเลยใส่ของดีๆไว้ก่อนถ้ามันทะลุปุ๊บปะออกมาเนี่ยปุ๊บน้ำมันเครื่องกระจายชีวิตเลยนะเยอะเยอะบทเรียนกันเยอะหอยตัว300มันบทเรียนเยอะใช่ใช่แล้วคันนี้พอมาลูก85ที่เราคุยเอ้ย85เราคุยแล้วลูกบ้านๆเนี่ยมีเด็กวาล์วทำไหมวาล์วทำครับวาล์วทำวาล์วก็เป็นวาล์วแต่งเพิ่มขนาดขึ้นมาอ๋อขยายวาล์วใช่ขยายวาล์วขยายวาล์วทำบ่าทำอะไรใหม่ฝาต้องมีการอะไรไหมเทสอะไรเขาให้เที่ยววะยังไม่ได้เทสครับใช่ไม่ได้เทสก็คือแจงมันบ้านเลยองศาฉันเลยองศาฉันเลยไม่ต้องมาเทสฟงเทสฟงใช่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคือเราเน้นว่าเราต้องหาตัวเลขที่มันแบบเราต้องมีตัวเลขที่ยืนไว้ก่อนสำหรับรถที่เราทำไว้เนี่ยแล้วสิ่งที่เราอาจจะไปเทสโฟเนี่ยอาจจะทำอีกคันนึงมาเปรียบเทียบกันว่าทำมาแล้วเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนขนาดไหนดีกว่าเดิมขนาดไหนว้าวแล้วแคมแคมใช่แคมก็ยังเบอร์อะไรแคมตอนนี้ใช้เป็นแคมเบอร์4อยู่เลยนะตอนนี้ก็คือเกือบเป็นสเปคสุดแล้วก็คือแบบว่าเราหาองศาที่มันเยอะที่สุดอะตอนที่เราหาได้อ่าเออใช่ก็คือเอามาใส่ลองดูก็คือตอนนี้ก็ทำมาเสร็จละองอีกองศานึงใช่ก็แต่ยังไม่ได้ลองแคมลิ้นก็จะเป็นลิ้นเดิมขวานตอนนี้ก็ใส่อยู่แค่ลิ้นเบอร์39เองลิ้น39เองเหรอใช่ขอปรึกษาแบบผู้ไม่รู้นะเห็นกระแสพวกเวฟแม่งเป็นลิ้นคู่อย่างเงี้ยสามารถทำได้ปะผมว่าก็ทำได้นะแต่ยังไม่จำเป็นขนาดนั้นผมว่าคือของเดิมก็พอแล้วใช่ของเดิมก็ยังพออาจจะอยากกว่านี้อีกสัก2มิลอาจจะผมว่าจะลองเพิ่มอยู่สัก41 42ประมาณนี้ลองดูก่อนเพราะว่าใบวาล์วก็จำกัดอยู่ดีเข้าแค่ไหนก็โดนวาล์วใช่ครับใช่ครับคือบางทีเราใส่เวอร์ไปเนี่ยแต่ว่าข้างล่างมันไม่รับอ่ะก็เท่านั้นแหละก็ต้องเป็น8วาล์วสองลิ้นเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าคูณ2เข้าไปแล้วมีเหล็กคันนี้ทำคัทแต่เป็นคัทอะไรคัทตอนนี้ก็ยังใช้เป็นคัทเดิมอยู่เดิมเอาอยู่ด้วยใช่ครับคัทเดิมอยู่เลยยกล้อได้ไหมยกล้อได้นะยกล้อได้แต่ถ้าเกิดเป็นอาจจะต้องเฟืองท้ายที่มันสั้นๆนิดนึงก็เห็นเจ้าของเขายกอยู่ยกได้ใช่ต้องความสามารถจริงอันนี้ก็ยกได้นะยกได้แต่ว่าอยู่ที่ความสามารถคนขี่ด้วยยกล้อได้วิ่งคนาได้ลุยน้ำได้ลุยน้ำได้คันนี้ผ่านหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วครับและขาดไม่ได้แน่นอนครับลิมิเต็ดลิมิเต็ดเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ท่อแดงสาย4ไง SC มอเตอร์ที่สำคัญคือมันมีวันว่างๆใบเดียวเลยใบเดียวลิมิเต็ดใบเดียวพี่แดงทำให้ต้องบอกพี่แดงเลยว่าผมก็เชื่อวันว่างเพราะว่าปกติสั่งท่อไม่เคยได้หรอกถ้าไม่ว่างคงไม่ทำหรอกไปเนี้ยของเขาดีเขานอกมาตรฐานไทยส่งออกนอกด้วยใช่เป็นแบรนด์คนไทยครับใช้เงินเท่าไหร่กับงบอย่างเงี้ยอยากวิ่งอย่างเงี้ยใช้เงินอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทผมรับทำอยู่45,000ไม่รวมท่อท่อเท่าไหร่ท่อประมาณ20,000ท่อประมาณ20,000ประมาณ60,000กว่าบาทรุ่นใหญ่40,000กว่าบาทคืออาจจะไม่ใช่ของที่ลูกสูบอย่างนี้นะใช่คือสเปคเป็นลูกฟอร์สใช่ครับลูกฟอร์สเสื้ออะลูมิเนียมเสื้อ CNC โมเดลล่าสุดขอคุยเผื่อเลยว่ะฝามีปัญหาอะไรฝาสูบตอนนี้เหรออ่ามีปัญหาคือทางน้ำมันมีปัญหาไหมผมว่าก็มีอยู่อาจจะทางน้ำน้อยไปหน่อยผมก็กำลังจะคิดทำเป็นน้ำไม่ผ่านหน้าฝาละผ่านออกข้างนี่ปัญหามีปัญหาคือรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องทางน้ำแต่นี่มีปัญหาเรื่องทางบ้านใช่ครับก็คือเห็นเป็นโปรเจกต์ล่าสุดก็คือเป็นฝาสร้างแล้วใช่เห็นทางเขาทำกันแล้วตาดีอีกไปดูของเขาไปทั่วเลยก็ดูอยู่แต่ว่าก็ยังรอดูอยู่ว่าเขาเทสออกมาเนี่ยมันจะผ่านไหมใช้ได้ไหมถ้าอย่างลูกค้าบ้านๆก็อาจจะจับต้องไม่ถึงอ่ะฮะสูงเหรอราคาราคาก็ต้องก็เอาเรื่องอ่ะต้องฝาปีนี้ก้อนนึงอ่ะปีนี้ก้อนนึงมาทำเป็นฝาสูบผมว่าก็ไม่ธรรมดาอย่างน้อยต้องหมื่นอัพอยู่แล้วเฉพาะฝาอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กช่างไม่น่าหรอกใช่ๆรุ่นเล็กช่างว่าอยู่แต่น่าพวกโอเวอร์ที่จะเอาพวก250ความเร็วอย่างเงี้ย90บวกลูก90บวกอย่างเงี้ยผมว่าต้องใช้แต่ผมว่าฝาสูบเดิมอาจจะใช้ได้ประมาณสัก82ประมาณ87 87เหรอผมว่า87ได้ผมก็ใหญ่แล้วนะ87ได้เพราะผมลองทำมาแล้วผมลองขยาย
ขยายวาล์วขยายออกข้างดูละเสียงหลอดเสียงอะไรดู1เดือนที่ผ่านมากับการ Modify 350มี Forza ผ่านมือช่างแล้วกี่คันผ่านมือมาแล้ว1เดือนน่าประมาณ10ประมาณ10กว่าคันก็เฉลี่ย2วันคันประมาณนี้ครับอันนี้คือที่เราโทรนัดให้มาใช่ๆๆแต่ที่รอคิวอีกใช่ครับก็มีรอคิวก็รอเสร็จชุดนี้ก่อนเนี่ยเสร็จ 3-4 คันเนี้ยก็เดี๋ยวนี่ขนาดรอคิวและที่จอดนี่คือนานๆเลยใช่ครับก็ไม่นานบางทีก็ใหม่มาเก่าก็ออกไปบ้างมันก็จะมาแบบอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้คือยังไม่ได้รับเลยแบบเดี๋ยวขอชุดนี้ออกไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยววางระบบใหม่เฮ้ยทุกคนนี่รถเบิร์ดรู้แล้วสจแบงค์ทำสเต็ปไหนคุยแอบคุยกันดีกว่าสจแบงค์ก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสตาร์ทก่อนสตาร์ทแค่นี้ให้ฟังหน่อยสตาร์ทให้ฟังหน่อยได้ไหมเจ้าของแบรนด์ครับทำเสียงท่อให้ดังหน่อยครับให้ฟังหน่อยครับบึ้นบึ้นคันนี้เขาขับไปไกลๆไหมคันนี้ขับก็มีแต่ผมนี่แหละครับเจ้าของรถไม่ได้ขับขับไปไกลก็ไปออกทริปออกอะไรครับประมาณทริปนึงก็เจ้าของต้องหาบ่อยไหมของรถมาแทบทุกวันเหรอบอกเช็ดรถบ้างนะไม่ต้องหรอกอันนี้รถลูกค้าเอามาสั่งจัดเนี่ยครับเปลี่ยนชุดหน้าเปลี่ยนโชว์ เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยจัดทรงนอกเสียจากเครื่องยนต์แล้วรับจัดทรงด้วยจัดด้วยครับก็อาจจะบอกผู้ใหญ่อยู่ว่าถ้าทำเช่นใหม่ออกมาไฟเลี้ยวไม่ต้องตรงนี้นะไฟเลี้ยวไว้ตรงนี้เลยอ๋อไฟเลี้ยวอยู่ที่ไฟนี่ใช่เอาไฟเลี้ยวมาอยู่ที่ไฟนี้เลยเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวใช่เฟี้ยวใช่ครับมาอยู่ที่ไฟนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปถอดออกแล้วกระจกวุ่นวายนะใช่วุ่นวายก็คือฝากถึงท่านผู้ใหญ่หรือเป็น R&D ใช่ไฟเลี้ยวนี่แนะนำเลยช่างแนะนำเลยว่าให้ซ่อนอยู่ในไฟหน้าและไฟท้ายเลยใช่ใช่ซ่อนอยู่เลยมีคันมีทำมาอยู่คันนู้นทำมาเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้เลยเหมือนเอาผ่านเลยไฟเลี้ยววิ่งจะได้ประหยัดค่าแต่ง ได้เอาเงินที่จะแต่งไฟเลี้ยวไปแต่งเครื่อง นะครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเอามาไม่ได้ใช้เลยครับดูแต่ละคันไม่ได้ใช้เลยออกกันหมดเลยอาจจะทำเป็นกระจกออกมาตรงนี้นิดนึงอะไรไปดูรถสจรถสจช่างครับใครครับรถสจนี่คันนี้ครับโอ้โหพร้อมสตาร์ทเลยเนี่ยยางเลยว่าเครื่องไปออกรถมาวันนั้นเลยไปจองแล้วออกมาเลยใช่ยังไม่ขับด้วยยังไม่ขับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังจอดอยู่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ครับก็อีกประมาณปีไหนครับปีนี้ครับก็น่าจะเจอกันเดือนนี้แหละเดือนนี้อันนี้ก็เดือน9ตุลาเดือน10ภายในวันที่เดือนตุลาได้ขับแน่นอนกะจะเอา200สัก220 230ก่อนเลยเฮ้ยใช้เปล่าช่างถ้า220 230เนี่ยลูกอะไรลูก85ลูก85แหละ85นอก85ใน85ในแต่ถ้าในด้วยก้านอีกไหมก้านน่าจะมีล็อกรอทำก้านอยู่มีก้านซิ่งด้วยใช่รอเข้าเบี่ยงซิ่งอยู่มีอะไรที่บอกอีกไหมก็มีนะครับมีก้านข้อซิ่งโอ้ครบเลยใช่ครับก้านข้อซิ่งก้านซิ่งข้อซิ่งก็คือเต็มสูบเลยใช่ครับเต็มสูบกับรถเบิร์ดหรือยังไงฮะกับรถเบิร์ดรถเบิร์ดไม่ได้ครึ่งโดนแดกแน่นอนโดนแดกแน่นอนเบิร์ดโดนแดกแน่นอนใช่เปล่าไม่รู้จะยอมเปล่าถ้าไม่ยอมต้องอัพเพิ่มอ่ะไม่ยอมแต่ถ้าเบิร์ดยังอยู่อย่างนี้เบิร์ดไม่ขยับก็โดนแน่ๆไม่ขยับโดนแดกแน่นอนเบิร์ดโดนแน่นอนการันตีครับเบิร์ดวันว่างโดนสจอนแน่นอนครับถ้าเป็นสเต็ปนี้ยอมไม่ได้หรอกเดี๋ยวอัพเลยเหรอเดี๋ยวอัพเฮ้ยเดี๋ยวมาสองที่อ่ะคอเนี่ยอ้อนๆนะอย่ารู้กันก็คือนี่เราให้ดูเลยว่าเครื่องยนต์นี่คือรถใหม่ๆเลยใช่คือใหม่ๆคือกำลังตอนนี้กำลังจะผ่าเครื่องอะไรเดี๋ยวก็ว่าจะผ่าเครื่องวันนี้แหละนี่คือแกะแค่นี้พอชุดบนไม่ชุดล่างไม่แกะเพราะอะไรครับใช่ก็คือจะทำชุดล่างด้วยแต่ว่าตอนนี้รอข้อเบี่ยงใช่ข้อเบี่ยงน่าจะมาประมาณสิ้นเดือนนี้ก็หมายความว่าคุณต้องมียืดดิมียืด ข้อซิ่งเท่าไหร่ยืดชักกี่มิลตอนนี้น่ายืดประมาณ3มิลขึ้นลง6หรือขึ้นลง3ขึ้นลง6โอ้โหCC ก็จะโดดอยู่ที่400ประมาณ400กลางๆเอ้ยมันก็พอๆกับที่กติกาแข่งเลยพอๆกันครับพอๆกันใ
แต่น่าจะยังไม่ถึงยังไม่ถึงฮะประมาณ440กว่าประมาณนี้ถ้า450กว่าน่าจะเป็นต้องเพิ่มลูกอีกถ้า450ก็ต้องเป็น87ประมาณ87ชัก3ก็มีไม่ใช่เหรอ87ก็มีอยู่ครับแต่ครับแต่แพงหน่อยนึงก็ต้องขยับหน่อยใช่ใช่ถ้าเผื่อเบิร์ดอยากจะวิ่งกว่า85นี้เบิร์ดต้องขับ87นอกถ้าเป็น87ต้องเป็นพร้อมก้าน87พร้อมเบาเบาเบาเบิร์ดเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ราคาพวกราคาพวกแปลว่าก็นี่รายละเอียดคันนี้ก็เดี๋ยวรอเขาเสร็จดีกว่าใช่มีคนอื่นนะครับมีอะไรนะแบงค์เล็กมีสรัญยูมีอะไรมาป่ะเนี่ยมาพวกกันก็รู้จักกันอยู่โอ้คือร้านนี้ถ้าเผื่อไม่มีโปรไฟล์ไม่เข้ามาเลยครับเข้าได้ครับเข้าได้คือแบบนั่งกินข้าวผัดนะไม่ไม่เดินเข้ามาเลยต้องดาราเลยร้านเนี้ยว่าชื่อบ้านอ๋อเปล่าครับจริงๆคือช่างอัจฉริยะสายดีเขาต้อนรับทุกคนแต่เพียงแค่เขามีชื่อเสียงเขาสร้างเครดิตและประสบการณ์จากการของเขาจนทำให้ทุกคนยอมรับแล้วก็ทุกคนเลยได้ผลยังไปได้ไกลนี่ครับแค่เริ่มผมก็ว่าผ่านนิดนึงเริ่มตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ29โอ้ย20กว่าเองอ่ะก็ทำรถมาตั้งแต่อายุ20ทำรถตอนอายุ20มีครอบครัวยังมีลูกมีลูก2คนเมียคนเดียวเทนแล้วเทนรถหายไปเป็นวันไม่ใช่ไม่นับไม่นับไม่นับนะโอเคไม่พอพาบ้านเขาไฟไหม้ที่หลังไอ้รายการที่มึงเมี่ยงมาไปไกลเลยผมว่าจะไม่เล่นขนาดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับครับโอเคค่ะแย้มขอบคุณนะจังหวัดสระบุรีนะขอบคุณครับฝากเพจของตัวเองอีกรอบนึงครับครับก็ฝากด้วยครับเพจช่างอันสระบุรีก็ YouTube ก็มีครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่ YouTube ก็ช่องช่างอันสระบุรีครับก็ฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนๆที่ชื่นชอบความเร็วที่รักในการแข่งรถแต่งรถนะครับก็เชิญชวนให้ไปแข่งกันที่สนามนะครับก็สนามเขาก็กำลังเริ่มเปิดแล้วครับก็ไปร่วมสนุกกันที่สนามนะครับอย่าไปแข่งบนถนนเลยครับมันทำมีแต่ผลเสียไม่มีผลดีครับก็ฝากติดตามด้วยช่างอันสระบุรีก็เร็วๆนี้เจอกันที่สนามแข่งครับขอบคุณครับ